นี่คืออุโมงค์อยู่ที่แขวงเดียนเวียนฟูเนาะนี่คือข้อมูลซึ่งว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สำคัญอยู่ในส่วงที่มีการเหตุสงครามของเดียนเวียนฟูอยู่ในสมัยก่อนนั่นเนาะถือว่ามื้อนี้เขาจะเข้าไปย่างส้มเบิ่งอยู่ข้างในอุโมงค์ว่าเป็นอยู่ในลักษณะใดนี่ก็แม้จะเป็นศอกอยู่ในดึกดุ่มลงไปเนาะลงไปเบิ่งข้างตรงนั้นกันว่าเป็นยังไงอุโมงค์ผ้าข้างในก็เป็นแบบนี้เนาะตัวประสุมหอประสุมอยู่ข้างในจะเป็นนี้เลยลักษณะ